โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่อง One Day นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้มาดูกิจกรรมในเกม RV กันเนาะก็กิจกรรมที่เราเจอเนาะมันก็จะอยู่ตรงร้านค้านะโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคก็อันนี้ก็ของ Violet เนาะมันก็เป็นกิจกรรมของ Violet กับ Iriใครสนใจก็ลองไปเล่นๆกันได้นะอยู่ในร้านค้านะร้านค้าในจอดโอเคสำหรับกิจกรรมที่เราเจอวันนี้ก็เป็นชูสุดคุ้มเนาะเปิดเพื่อลุ้นรับกล่องสกิน 100% 1กล่องกล่อง 100% สกิน Estimate กล่อง 100% สกิน Ultimate สกิน Estimate โอกาสออก 50% แล้วก็สกิน Ultimate โอกาสออก 50% เหมือนกันก็เป็นกล่อง 50-50 เนาะ ก็แต่ราคาก็ค่อนข้างแรงอยู่อ่ะ999คูปองเนาะก็เกือบ 1,000 คูปองก็ใครจะเล่นก็ลองคิดดีๆก่อนละกันเนาะเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าถ้าแบบถ้ามันเป็นกล่องที่ให้เลือกสกินเราว่ามันจะคุ้มกว่านี้เนาะแต่พอมันเป็นการสุ่มเนี่ยอาจจะยากนิดนึง ถึงจะเป็น 50-50 ก็เถอะเนาะแต่มันก็ยังดีไม่มีฮีโรอีกหรืออะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะหรือเลเจนด์เนาะก็จะมีแค่ Estimate กับ Ultimate เลยอะโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของแต่ละกล่องกันนะกล่อง 100% สกิน Estimate เปิดเพื่อลุ้นรับสกินถาวร1สกินที่คุณยังไม่มีเนาะก็มีทั้งหมด8สกินนะก็หากมีครบทั้ง8สกินแล้วจะได้รับเป็นคัมภีร์ขั้นสูงแทนโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูมีสกินตัวไหนกันบ้างこの場所に神が降りて。Brilliant. Look into me and see eternity. Give me wisdom to see the truth.戦に命をかける。I brought some new toys from the future.Don't you think the moon is delightful tonight? ก็กล่อง Esteem ก็มีประมาณ8สกินนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกล่องถัดไปต่อไปเนาะก็เป็นกล่องของสกินระดับ Ultimate นะกล่องสกินระดับ Ultimate เป็นกล่อง 100% สกิน Ultimate เปิดเพื่อลุ้นรับสกินถาวร1สกินที่คุณยังไม่มีเนาะก็ถ้าหากมีครบแล้วทั้ง8สกินนะก็จะได้รับเป็นคัมภีร์ขั้นสูงแทนโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะป่ะไปดูกัน The world must be purifiedWe'll be right back.
Give me wisdom to see the truth. The world down here is so much more entertaining.お初にお目にかかる。よろしく頼む。どう？その目にしっかり焼き付けた？โอเคครับสำหรับสกินระดับอัลติเมทก็มี8สกินเท่ากันเนาะก็เดี๋ยวไปลองสุ่มกันดูเนาะว่าจะได้สกินไหนเดี๋ยวพอได้สกินนั้นเสร็จเราจะมารีวิวสกินที่เรามีให้ทุกคนดูด้วยนะไปไปดูกันโอ้ยตื่นเต้น ขอได้อารามขอได้อารามเอาก่อนอื่นต้องลุ้นให้ได้เอสตีมก่อนใช่ไหมก่อนจะได้สกิน ตื่นเต้นจังเลยเฮ้ยได้แล้วเอสตีมเย่นะอารัมอารัมคงเป็นตัวเอมกันออกเป็นไอริแทบไม่ได้เล่นเลยตัวนี้อ๋อแต่ก็มีแจกในกิจกรรมด้วยนะเผื่อใครสนใจโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้ทุกคนดูนะแล้วก็เรารีวิวสกินที่เหลือทุกคนดูกันด้วยป่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคถ้าวิ่งก็เท่ดีเนาะมันก็แบบมีแต่ปิวๆอยู่ง่าดูท่าวาร์ปโอ้ท่าวาร์ปเฉยๆอ่ะก็โอเคแหละก็สวยแต่รู้สึกว่ามันไม่อลังการเท่าไหร่ถ้าเทียบกับสกินอื่นๆเนาะเดี๋ยวไปดูสกินอื่นที่เรามีรู้สึกมันอลังการกว่านี้โอเคเดี๋ยวมาดูปลาผัดนะเองบิ๊กจุกนี่โอ้ยมีปลาทองด้วยเอ้ยก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวดูอันนี้เป็นสกิล2เนาะปิ้วปิ้วนี่อันติสกิล2สกิล2ชอบสกิล1อย่างเลยปลาพัดออกไปด้วยเนี่ยปู้โอ้ทำให้กระโดดโอเคแล้วก็อัลติเมทก็ปล่อยปลาโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสกินของไอริเดี๋ยวไปดูสกินต่อไปกันโอเคต่อมาก็เป็นสกินของวูคองนะเราก็จะไม่ได้ละเราได้สกินนี้มาตอนไหนแต่ก็เป็นจริงสกินมันเท่นะแต่แค่เราไม่สำนานการเล่นแอสซัสซินก็เลยไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะแต่เราว่าสกินตัวเนี้ยค่อนข้างเท่แหละสกิลก็เท่เดี๋ยวไปดูกันโอเคเดี๋ยวมาดูนะเราชอบมากเลยสำหรับพวกสกิลของตัวนี้นะดูจากท่าวาร์ปอันนี้อลังการดีชอบชอบอยู่วิวบุ้งเท่ดีเนาะนี่อันนี้เป็นสกิลหนึ่งเนาะก็จะวาร์ปแต่ว่ามันก็จะทิ้งเงาไว้มันดีตรงทิ้งเงาไว้นิดนึงนี่แหละไม่รู้มันแอบโกงหรือเปล่านะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็ตีเงาไม่ได้ไงปุ๊บ
ปุ๊บนี่เนี่ยก็ถ้าสกิล1มันจะเป็นล่องหนมั้งแล้วก็สกิล2มันจะพุ่งเข้าไปอันนี้สกิล1ชุบชุบชุบอันนี้สกิล1อันนี้สกิล2จะพุ่งปุ๊บพาสซีฟของมันปกติเวลาใช้สกิลแล้วโจมตีต่อไปจะโจมตีแรงแล้วก็อันติมันจะเรียกอะไรกระบองยักษ์ก็ใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะสามสกินตัวนี้นี่เนี่ยอันนี้ฮะกระโดดมิวอันนี้อันติแอร์เนี่ยเห็นไหมก็รุนแรงดีนะปุ้งแล้วพอจะกดอีกสกิลอันติครั้งมันจะเป็นล่องหนโอเคอุ้ยโอ้นี่ปุ้งปุ้งนี่อันติเนี่ยกี่ครั้งก็ต้องหนโอเคสำหรับสกินนี้ก็ประมาณนี้นะไปดูสกินถัดไปกันโอเคต่อไปก็เป็นสกินของลิเลียน่านะสกินนี้เราก็โอเคนะสวยดีเราชอบเป็นการส่วนตัวแหละมันจะเป็นออกสีทองๆหน่อยก็เท่ดีเดี๋ยวดูในเกมเพลย์ดีกว่าว่าความเท่ของมันเป็นยังไงบ้างโอเคมาดูกันดูท่าวาร์ปเราชอบท่าวาร์ปมากตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยเราว่าสกินแต่ละอันของตัวลิเลียน่าน่ะแทบไม่ผิดหวังดูสวยป่ะชอบดูตอนเป็นจิ้งจอกหรือจิ้งจอกเนี่ยจิ้งจอกก็สวยนะจริงถ้าว่ามันดูอาจจะไม่มีอะไรเนาะก็คือจิ้งจอกเฉยๆแต่ว่ารอบข้างมันสวยอะก็เป็นดอกบัวเนาะดอกบัวสีทองเท่ดีเก็บปิ้วอันนี้สกิล1อันนี้สกิล2สกิล1อันนี้หมาป่าไม่ใช่หมาป่าจิ้งจอกก้าวหางเนาะปุ้งเสือเนาะอันนี้สกิล1สกิล2ในสกิล2ป่าไปจะเป็นดอกบัวสีทองสวยเนาะอันติแล้วว่าอันติก็โอเคนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวนี่เนี่ยอันนี้ดอกบัวสวยมากชอบมากปุ้งแต่เราไม่ค่อยได้ใช้เลยเล่นเกมจริงแทบไม่ได้ปล่อยเลยปล่อยยากอะปรากฏจะโดนคิวซะก่อนโอเคสำหรับตัวนี้ก็น่ารักประมาณนี้นะก็สวยและเท่เลยอะใครสนใจก็สู้ๆนะเผื่อสุ่มได้โอเคเดี๋ยวไปดูสกินต่อไปกันโอเคมาที่ตัวต่อไปรอเรียลเนาะเป็นอีกตัวที่สกินสวยมากประทับใจมากแต่ไม่ค่อยได้เอามาเล่นโดนเนิร์ฟบ่อยอ่ะจนไม่ค่อยอยากเอามาเล่นเลยโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมนั้นนะเรารับรองว่าสวยจริงโอเคมาดูสวยจริงชอบมากแล้วดูท่าวาร์ปนะท่าวาร์ปก็โอเคอยู่นี่อ่ะสวยป่ะปิ้วสวยเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลต่างๆกันนะแล้วว่าอันนี้ก็สวยนี่เห็นป่ะอันนี้สกิล1แล้วดูสกิล2ก็พุ่งไปใช่ป่ะอันนี้อันติก็สวยนะมันเป็นตัวละครที่สวยอะเรารู้สึกว่าตัวนี้นะดีๆเดี๋ยวดูสกิลต่างๆอีกรอบนะอันนี้สกิล1นะสกิล1พุ่งสวยฮะอันนี้เป็นระดับอัลติเมทนะก็สวยเราเห็นเราไปดูของ Steam ก็สวยเหมือนกันก็แล้วแต่คนเนาะอันนี้โจมตีปกติก็โอเคปู้นี่เนี่ยอันติก็สวยอ่ะโอ้สวยไปหมดเลย ชอบโอเคก็สำหรับสกินนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ชอบอ่ะ โอเคก็มาที่สกินสุดท้ายเนาะก็เป็นหนึ่งในสกินที่เราชอบเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเอามาเล่นเพราะโดนล้วงบ่อยมากก็ตัวนี้เนาะคาเฟนี่สกินน่ารักมากอันนี้น่ารักจริงสกิลต่างๆก็น่ารักถ้าวาร์ปก็น่ารักโอ้อีกหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮึบเนี่ยน่ารักป่ะก็เรียกกระต่ายโมจิป่ะน่ารักดีชอบโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลต่างๆกันนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มที่อะไรดีขอคิดก่อนเดี๋ยวนี่อันนี้สกิล1เนาะก็จะเปลี่ยนจากปืนกลเป็นปืนใหญ่เลเซอร์เนี่ยยิงไปเป็นเลเซอร์ซากุระอันนี้เป็นท่าโจมตีปกติเนาะเป็นกรีบดอกซากุระน่ารักอันนี้อันติปังเปิดม่านเสร็จป่ะปัง
เดี๋ยวหันมาทางนี้ดูนี่สวยมากสวยมากงานศิลปะป่าเนาะสวยชอบแล้วคือโบก็บินตามด้วยนะนี่แล้วถ้ากดสกิล2วิ่งแล้วก็มีกิมกระต่ายกับโมจิออกมาด้วยโอ้น่ารักนี่เออแล้วตอนปืนใหญ่อ่ะลืมเลยแล้วตอนปืนใหญ่รอนสไลด์เดี๋ยวสไลด์ดูตอนสไลด์ก็สวยอ่ะเดี๋ยวรอนนี่แอนติป้าชอบอ่ะชอบแอนติมันดูคนยิงแล้วมันดูสะใจดีอ่ะเนี่ยมันดูสะใจดีเนาะออกมาเยอะดีเฮ้ยลืมเนี่ยสไลด์แล้วมันจะมีโบยใหญ่ขึ้นมาสวยปะเออแล้วว่าโอเคเลยสำหรับสกินนี้นะใครสนใจก็ลองไปสุ่มกันได้นะเผื่อได้โอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะชอบสกินไหนพิเศษไหมคอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวเราขอไปคิดก่อนว่าเราจะสุ่มอีกครั้งดีไหมเพราะว่ามันสกินของอารัมนานๆมันจะออกอะที่เป็นดาร์กไซมิโกะเนาะก็ใครสนใจก็ลองไปสุ่มกันได้นะชอบสกินไหนก็เม้นบอกกันด้วยนะรออ่านของทุกคนอยู่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนในคลิปด้วยนะคะฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆด้วยสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับเย้